เปลือกไข่ทำอะไรได้เยอะแยะประโยชน์ของเปลือกไข่เป็นอาหารบำรุงล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนำมาอบย่างให้ร้อนแล้วตำจนเป็นผงละเอียดจากนั้นนำไปหุงปนกับข้าวสารเป็นอาหารที่มีคุณค่าบำรุงดีมากอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแคลเซียมแช่ผ้าที่ซักช่วยให้ผ้าขาวสะอาดล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนำมาห่อผ้าเอาไว้แล้วแช่ร่วมกับผ้าที่จะต้มหรือซักจากนั้นซักและขยี้ตามปกติผ้าจะขาวสะอาดมากขึ้นเครื่องมือทำความสะอาดล้างเปลือกไข่ให้สะอาดจากนั้นบดเปลือกไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนำไปขัดล้างอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำและเครื่องใช้เซรามิกทั้งหลายให้สะอาดเงางามนอกจากนี้ยังสามารถใช้แทนแปรงล้างขวดหรือภาชนะที่มีปากแคบได้อีกด้วยช่วยให้ไฟติดง่ายขณะก่อไฟให้ทุบเปลือกไข่จนแตกละเอียดแล้วใช้กระดาษห่อมัดไว้วางข้างใต้ฟืนจะทำให้ไฟแรงขึ้นไล่มดล้างเปลือกไข่ให้สะอาดนำไปเผาให้เหลืองหรือย่างไฟให้เกรียมและแห้งสนิทจากนั้นนำไปวางตรงที่มีมดชอบมาชุมนุมกันมดก็จะไม่มาบริเวณนั้นอีกเลยหรือหากต้องการวิธีการที่ประสิทธิภาพสูงกว่านี้สามารถนำเปลือกไข่ที่เผาหรือย่างไฟแล้วมาตำให้ละเอียดเทเปลือกไข่ลงในแก้ว1ส่วนเติมน้ำ2ส่วนคนให้เข้ากันทิ้งไว้1ชั่วโมงใช้ฉีดพ่นหรือราดบริเวณรังมดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งไล่เคลียและแมลงตามกระถางต้นไม้นำเปลือกไข่ทั้งลูกเสียบไม้ปักไว้ที่กระถางต้นไม้ที่เราต้องการไล่เคลียและแมลงอื่นๆโดยในเปลือกไข่จะมีกรดกรรมฐานซึ่งมีคุณสมบัติในการขับไล่แมลงและเมื่อเรารดน้ำลงไปกรดกรรมฐานจะถูกปล่อยออกมาแต่ผลที่ตามมาก็คือดินที่ใช้เปลือกไข่นี้จะมีสภาพความเป็นกรดสูงขีดดังนั้นเพื่อลดความเป็นกรดในดินควรใช้ขี้เถ้าแกลบมาผสมกับดินที่ปลูกต้นไม้ด้วยทำปุ๋ยเปลือกไข่นำเปลือกไข่มาตำหรือบดให้ละเอียดเทลงไปรอบๆกระถางต้นไม้จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามเพราะในเปลือกไข่มีแคลเซียมและเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีสำหรับต้นไม้นอกจากนี้น้ำที่ใช้ต้มไข่เมื่อทิ้งไว้ให้เย็นแล้วสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในร่มจะทำให้ต้นไม้มีใบสีเขียวสดอีกด้วยทำสิ่งประดิษฐ์น่ารักๆเช่นจัดสวนน่ารักเล็กๆจิ๋วๆในเปลือกไข่